ต้ายกทัพสื่อมวลชนสายยานยนต์ร่วมทดสอบ Fortuner Legender เต็มรูปแบบโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนำโดยคุณสุรศักดิ์สุทองวันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับทัพสื่อมวลชนที่ตบเท้าเข้าร่วมพิสูจน์สมรรถนะของโตโยต้า Fortuner Legender กันอย่างพร้อมหน้าซึ่งแม้จะเปิดตัวกันไปในช่วงการระบาดของสถานการณ์โควิด-19 แต่ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสาวกของ Toyota มากกว่า 3,700 คันเลยทีเดียวขบวน Toyota Fortuner Legender 2.8 4-Wheel Drive เริ่มต้นการเดินทางที่ Toyota Driving Experience บางนาขึ้นสู่ทางด่วนบุรพาวิถีซึ่งในช่วงนี้สื่อมวลชนทั้งหมดจะได้ทำการทดสอบระบบ Toyota Safety Sense ที่เพิ่มเข้ามาใน Toyota Fortuner รุ่นใหม่นี้กันอย่างครบครันเริ่มจากระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ที่ระบบจะรักษาความเร็วตามรถคันหน้าพร้อมกับระยะห่างที่ตั้งไว้เมื่อรถคันหน้าวิ่งช้าลงหรือเบรกจนหยุดนิ่งระบบก็จะทำการชะลอและหยุดตามระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและนูนกลับอัตโนมัติ Lane Departure Alert ซึ่งจะส่งเสียงเตือนหากออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจพร้อมกับเบรกล้อหน้าที่อยู่ในเลนเพียงล้อเดียวเบาๆจะทำให้รู้สึกเหมือนพวงมาลัยรถดึงรถกลับเข้าเลนพร้อมรถจะชะลอลงสร้างความปลอดภัยได้มากสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไกลและระบบความปลอดภัยก่อนการชน Pre-collision system ระบบจะทำการเตือนก่อนการชนด้วยเสียงถ้ายังไม่หยุดรถจะเบรกเองซึ่งหากเปิดการทำงานทั้ง3ระบบนี้จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถได้เป็นอย่างมากเมื่อเดินทางถึงจุดไฮไลท์ของการทดสอบในครั้งนี้ที่ลานร่มร่อนเขาระเบิดอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวคณะสื่อมวลชนทั้งหมดจะได้สัมผัสสมรรถนะรถใหม่ Toyota Fortuner Legender ในรูปแบบออฟโรดอย่างจริงจังบนเส้นทางธรรมชาติอันสวยงามระบบต่างๆถูกนำออกมาใช้กันอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถลุยผ่านเส้นทางกันไปได้แบบปลอดภัยถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของสื่อมวลชนกับ Toyota Fortuner Legender ได้สุดประทับใจอย่างแท้จริงสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อขอทดลองขับและสัมผัสตัวจริงได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการของ Toyota ทุกแห่งทั่วประเทศแล้ววันนี้Toyota Motor ประเทศไทยนะครับก็ได้พาผู้สื่อข่าวสายยานยนต์นะครับได้มาทดสอบ The Fortuner Legender โดยเฉพาะเรื่องการขับ Off-road On-road เรื่องการขับ Off-road ที่เราพาไปที่เขาระเบิดเราจะมีหลุมซึ่งเป็นหลุมมัดทะเลต้องใช้ระบบต่างๆของ Fortuner เกือบทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ DSC Drive Assist Control เราได้ปรับปรุงขึ้นมานะให้สามารถที่จะพอคลิกหัวดาวของรถลงปุ๊บเนี่ยระบบมันจะทำงานทันทีซึ่งจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นเหมือนเราจะไม่หลุดออกจากระบบขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นในเรื่องของสมรรถนะต่างๆของการออนโรดโดยเฉพาะในเรื่องของเราได้ใส่แคมชาร์ปเข้าไปใช่ไหมครับทำให้รถเนี่ยสั่นสะเทือนน้อยลงได้มีการปรับมุมเล็กน้อยขอขอบคุณทางผู้สื่อข่าวนะครับที่ช่วยโปรโมท Legender จริงๆแล้วเราได้เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะครับแล้วครั้งนี้เพิ่งเริ่มที่จะทำส่งมอบให้กับทั้งผู้จำหน่ายนะครับซึ่งเราก็คิดว่าลูกค้าที่รอเราอยู่เนี่ยมากกว่า 3,700 คันนะครับก็น่าจะได้รับรถในเร็วๆนี้นะครับผม